ครั้งนี้บรรยาย LAW 3005ครั้งที่เท่าไหร่นะ13เหรอเยอะอยู่นะแล้ว14ครั้งก็จบแล้วใช่ไหมใกล้สอบแล้วนี่ผมก็ใกล้สอบเหมือนกันทั้งนั้นใจคอไม่ดีเลยเรียนหนังสืออยู่ด้วยเหมือนกันใจคอไม่ดีเลยอ่ะไม่ไรอยากกลัว ยังไงท่านมาถูกคนแล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนออกข้อ4นี่นะฮะทายๆครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องว่าโจทย์ฟ้องใช่ไหมก็เป็นไปตาม173นะคือโจทย์ก็ต้องส่งอะไรคำฟ้องนะให้จำเลยถ้าพูดแบบทางปฏิบัติหน่อยนะแต่มันแต่กฎหมายเขาบอกว่าให้ไปขอศาลให้ส่งที่จริงอะโจทย์ทำให้ทุกอย่างแล้วก็จ่ายเงินค่าส่งอีกต่างหากครับ นี่พอจำเลยได้รับปุ๊บเป็นไงหน้าที่ทำคำให้การผมก็เลยพูดถึงเป็นไงเป็นจำเลยจริงหรือเปล่าถูกไหมนะประเด็นถ้าผมอยากจะออกสอบตรงเนี้ยผมคิดเอาไว้ในใจท่านอาจจะทำดอกจันไว้หน่อย177ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประเด็นตรงคำว่าจำเลยผมคงจะให้ท่านวินิจฉัยว่าแล้ว ตัวละครที่ผมให้ไปเป็นจำเลยหรือเปล่ามีกี่สถานการณ์สถานการณ์ที่1เป็นจำเลยหรือเปล่านะครับสถานการณ์ที่1คือการฟ้องทั่วไปคดีทั่วไปเลยก็โจทย์ฟ้องจำเลยนี่คือสถานการณ์ที่1นะคดีทั่วๆไปโจทย์ฟ้องจำเลยใครเป็นจำเลยบ้างรู้ดีชัดเจนนะครับต่อไปคดีร้องสอดคือเข้ามาด้วยทีหลังอ่ะเข้ามาเป็นจำเลยหรือเปล่าฮัลโหลครับผมครับได้ครับครับครับหกหมื่นห้าครับแต่จ่ายจริงแค่30,000ครับเพราะว่าราชการออกให้แล้วก็เขาลดราคาด้วยผสมกันครับครับมันจะมีช่วงคริสต์มาสครับตอนนั้นเขาลดเหลือ35,000แล้วจากนั้นที่จริงเราไม่ต้องจ่ายด้วยซ้ำมั้งเพราะว่า30,000เนี่ยขอราชการเต็มเลยครับใช่มัน65,000แต่มันคริสต์มาสเขาก็เลยลดให้มันเป็นรุ่นแรกครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากเยอรมันมีใครเข้าใจมีแนะนำได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวโทรหาได้ไหมพอดีบรรยายอยู่ที่ VK เนี่ยออกครับเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวเสร็จแล้วโทรหาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรหาออกก่อนก็แล้วกันครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออภัยท่านด้วยนะครับพอดีผมมีหน้าที่การนึงนอกจากอาจารย์ก็คืออยู่ในกลุ่มบริหารจัดการพอเจ้าหน้าที่โทรมาเวลาแบบนี้น่ากลัวนะครับขออนุญาตรับก่อนเพราะมันเหนือนอกเวลาราชการมันต้องฉุกเฉินมากเขาถึงจะโทรมาสรุปเป็นเรื่องซื้อเครื่องช่วยหายใจเจ้าหน้าที่คืนเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เกิดอาการหยุดหายใจอีกแล้วนะก็ต้องซื้อแล้วล่ะงานเนี้ยผมก็ใช้ไงก็เลยถามผม
ครื่องช่วยหายใจโรคหยุดหายใจขณะหลับตอนนี้ท่านยังไม่เป็นแต่ตอนอายุ35ไม่แน่ถ้ากินแล้วก็ไม่ทำอะไรแบบผมนะกินไม่ออกกำลังกายอ่ะผมหยุดหายใจ76ครั้งต่อ1ชั่วโมงหยุดมันอาจจะมีครั้งหนึ่งที่มันไม่ได้หายใจต่อนึกออกไหมเพราะว่าพอหยุดปุ๊บมันไม่มีอากาศมันก็ต้องอย่างเงี้ยสำลักอากาศไม่ใช่สำลักน้ำนะสำลักอากาศเป็นอย่างอย่างนั้นนะ76ครั้งโรงพยาบาลรามาตรวจกับโรงพยาบาลราชวิถีตรวจตรงกันเลยนะครับ76กับ70เป็นคนที่อยู่ติด1ใน3ของประเทศที่หยุดหายใจมากที่สุดณขณะเวลาตรวจผมเป็นคนที่พูดง่ายผมได้เหรียญทองแดงดีไหมเนี่ยนะส่วนเหรียญทองไม่รู้มีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคดีที่2คดีร้องสอดคดีที่3คดีฟ้องแย้ง3แล้วนะคดีที่4แพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาคำถามคือใครเป็นจำเลยในคดีพวกนี้5คดีขอพิจารณาคดีใหม่ขอพิจารณาคดีใหม่อะแล้วศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่6คดีสั่งจำหน่ายคดีสั่งจำหน่ายคดีแล้วสถานภาพเป็นจำเลยเป็นโจทย์กันอยู่ไหมคดีที่7คดีมีการสาขาก็คือชั้นบังคับคดีครับมันมีการร้องจากบุคคลภายนอกเวลาเราไปยึดอายัดเนี่ยบางทีมันยึดเป็นของจำเลยก็จริงแต่บางครั้งยึดผิดไม่ใช่ของจำเลยเขาก็จะยื่นคำร้องมาขอขัดทรัพย์คำถามคือไอ้ร้องขัดทรัพย์มันจะมีสภาพเป็นโจทย์นะถูกไหมส่วนโจทย์ที่ชนะคดีแล้วตามคำพิพากษาจะกลายเป็นอะไรฮะเป็นจำเลยต่อไปคดีมีอุทธรณ์ฎีกาใครเป็นโจทย์เป็นจำเลยไหมมีไหมแปดละใครเป็นจำเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็คงจะจิ้มมาสักคดีหนึ่งในการออกโมเดลของข้อสอบซึ่งที่มีฎีกาคำพิพากษาฎีกาเยอะแยะก็จะเป็นอันนี้แล้วก็แพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาแล้วก็คดีสาขาเนี่ยที่มีคำพักษาฎีกาเยอะๆเอามาใช้อ้างเวลาทำทงคำตอบอะไรได้ง่ายอ้างอิงได้นะครับเล่าให้ฟัง ถ้าเป็นจำเลยก็เป็นไงถ้าเป็นทำสิ่งที่ว่าคำให้การเห็นไหมเป็นหรือเปล่ามันเลยหน้าออกไงเพราะถ้าเป็นคือต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเกิดอะไรขึ้นครับถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำคำให้การเราจะเรียกว่าจำเลยอะไรครับขาดนัดยื่นคำให้การนี่คือประเด็นที่ออกข้อสอบได้ประเด็นไปดูมาว่าคดีพวกนี้
ใครเป็นจำเลยคดีทั่วไปแบบเนี้ยโจทก์ฟ้องจำเลยไม่ออกหรอกครับเนี่ยง่ายก็ถูกคนถูกฟ้องไงจำเลยครับก็ลองดีกาพวกร้องสอดฟ้องแย้งใครเป็นจำเลยคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับแต่เขาจะถามว่าอัยการเนี่ยเวลาอยู่ฝ่ายจำเลยเนี่ยอัยการอยู่ฝ่ายจำเลยได้นะปกติอัยการตามฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเขาจะเป็นโจทย์ถูกไหมมีการฆ่ามีการลักวิ่งชิงปล้นเนี้ยเขาจะเป็นโจทย์แต่ในคดีตามพระราชบัญญัติเฉพาะอัยการมักจะตกเป็นจำเลยนะครับหรือส่วนราชการถูกฟ้องเนี่ยคำถามคือแล้วอัยการต้องทำไหมคำให้การคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเดี๋ยวมีตัวอย่างเดี๋ยวมีตัวอย่างเล่าให้ฟังก่อนทีนี้พอสเต็ปต่อไปมันมาถึงจุดนี้จุดที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การในสถานการณ์ที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนี่เป็นคำหนึ่งคำนะนี่เป็นคำหนึ่งคำสถานการณ์ที่สองมีประเด็นอะไรได้ประเด็นแรกอะไรฮะจำเลยหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นจำเลยกฎหมายบังคับต้องทำคำให้การขอแค่นี้นะผมบอกข้อ4นะผมบอกก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวข้อสอบนี้เขาก็จะเซตโมเดลให้ท่านในอยู่ในวงนี้แหละเพื่อจะถามว่าต้องทำไม่ขับไม่การอ่ะถ้าไม่ใช่จำเลยก็ไม่มีหน้าที่พอไม่มีหน้าที่ปุ๊บมันจะไม่ใช่จำเลยขัดนัดยื่นคำให้การเข้าใจไหมในสถานการณ์นี้ในสถานการณ์ที่จำเลยขัดนัดยื่นคำให้การกฎหมายบังคับว่าโจทย์ต้องทำอะไรโดนบังคับอีกแล้วโดนทุกทีเลยขอให้ตนชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดแล้วถ้าไม่ขออ่ะแล้วถ้าขออ่ะไม่ขอก่อนศาลเป็นไงครับศาลใช้สิ่งที่เรียกว่าดุลพินิจสั่งจำหน่ายคดีหรือศาลใช้ดุลพินิจอ
สั่งสืบพยานต่อไปมี2อันศาลมี2ทางให้เลือกถ้าเห็นว่าโจทย์ไม่มีเจตนาที่จะคือโจทย์มีเจตนาแล้วกันมีเจตนาที่จะดำเนินคดีต่อเห็นรู้สึกได้สัมผัสได้ศาลก็สั่งสืบพยานเลยนัดสืบพยานให้สั่งสืบพยานก็คือให้นัดสืบพยานอะถ้าตรงเนี้ยสั่งจำหน่ายคดีไม่มีนัดใดอีกจบนะฮะไม่มีนัดใดอีกอันนี้มีวันนัดอะไรครับสืบพยานศาลทำได้สองอย่างอาจารย์ทำไมจำเลยเขาไม่ขอส่วนมากเอ้ยผิดจุดทำไมโจทย์เขาไม่ขอที่ผมส่วนตัวนะโจทย์เขาไม่มีทนายความด้วยหนึ่งนะเขาไม่รู้กับสองทนายความมีแต่ทนายความไม่รู้อันนี้หนักเลยหนักที่ทนายความเลยนะดังนั้นท่านขอนะถ้าท่านเป็นทนายความเนี่ยค่ายมลช่วยขอให้เขาด้วยอย่าทำอย่างนี้การบางทีทนายความรู้อ่ะแหละแต่ว่าไม่ได้ค่าวิชาชีพเลยทิ้งเลยไปไกลอีกอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ละทำไมเขาไม่ขอทำไมอ่ะถ้าเรารู้เหตุผลของทำไมไม่ขอเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องจำกฎหมายพวกนี้ก็ได้ก็ไม่ขอให้อ่ะทีนี้ถ้าสืบพยานเป็นไงฮะมีสองทางให้เลือกอีกแล้วนะสืบเสร็จแล้วมีมูลทางที่สองไม่มีมูลมีมูลจะมาจบที่พิพากษาตามฟ้องตามคำฟ้องโจทย์คืออะไรครับชนะคดีนี่คือโจทย์ชนะคดีแต่ถ้าไม่มีมูลพิพากษาอะไรยกฟ้องโจทย์นี่คือที่โจทย์ชนะอาจารย์แล้วถ้าเขาขออ่ะโจทย์เขาขอล่ะขอให้ชนะคดีไม่มีที่เขียนออกแบบกระดาษไม่ดีนะผมนี่แหละเอาใหม่แล้วกันนะเพื่อให้จอมันเป็นคล้ายๆแบบเห็นชัดๆท่านเขียนไปถึงไหนแล้วสถานการณ์จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
อีกครั้งหนึ่งถ้าจำเลยนะเป็นจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การแล้วตามมาตราอะไร197สถานการณ์แบบนี้ภาระหน้าที่มันถูกโยนมาให้ใครครับให้โจทย์ต้องดูโจทย์แล้วแล้วใครเป็นคนทำครับทนายความตัวความเขาไม่รู้คู่ความเขาไม่รู้โจทย์ไม่ขอมาตราไหนครับ198วรรคไหนฮะ2ใช่ไหมโจทย์ไม่ขออาจารย์ตอบวรรค2เลยได้ไหมหรือต้องเขียนทั้ง198บางทีมันก็ไม่ใช่ลงวรรค2นะมันอาจไปลงวรรคอื่นท่านก็เขียนทั้ง198ก็ดีเวลาวางศักดิ์กฎหมายไม่ขอเกิดอะไรขึ้นศาลต้องทำไงเอาให้ชัดไปนะในเรื่องของกระบวนการตัวบทเดี๋ยวท่านดูส่วนฎีกาเดี๋ยวผมทยอยบอกให้มีเอามาด้วยมีหลายเลขเลยวันนี้แต่ผมอยากให้เห็นกระบวนการซ้ำๆไปซ้ำๆมาผมตรวจข้อสอบแล้วมันไม่ผ่านเยอะนะครับศาลมีสิ่งที่เรียกว่าดุลพินิจสั่งอะไรสั่งจำหน่ายคดีคือคดีเสร็จไปจากศาลแต่ถ้าพูดแบบนี้มันเป็นภาษากฎหมายคดีเสร็จไปจากศาลเสร็จไปจากศาลคือตัดสินเหรออาจารย์เห็นไหมมันเข้าใจอะไรเป็นไม่ตรงแล้วเสร็จไปจากศาลคือไม่มีนัดใดอีกแล้วหมดไม่นัดแล้วจบไม่ทำแล้วพูดง่ายท่านเคยเห็นโจทย์ทิ้งฟ้องไหมตัวบทอะเออเนี่ยศาลทิ้งแล้วทิ้งฟ้องเหมือนกันแต่ไม่เขียนเหมือนโจทย์ทิ้งไงอันนี้คือศาลทิ้งฟ้องถ้าจะพูดภาษาบ้านๆนะแต่มันไม่ได้เกิดจากศาลนะมันเกิดจากการที่โจทย์ไม่ดำเนินการตามกฎหมายอันที่สองสั่งอะไรครับสั่งสืบพยานอย่างนี้เกิดอะไรครับมีนัดนะวันสืบพยานพอสืบพยานแล้วมันก็แบ่งเป็นอะไรฮะมีมูลกับไม่มีมูลมีมูลไม่พอนะความจริงต้องมีน้ำหนักด้วยคือทำจริงอะนะครับสืบพยานมันก็คือต้องมีน้ำหนักมีมูลบวกมีน้ำหนักกันแหละตรงนี้ก็จะได้พิพากษาตามคำฟ้องโจทย์ส่วนนี้ก็พิพากษาอะไรครับยกฟ้องยกคำฟ้องโจทย์น่ามาจบแบบนี้
จากนั้นคดีก็เสร็จไปจากศาลเหมือนกันเนี่ยเสร็จไปจากศาลผมเขียนกับสีน้ำเงินก็ได้ทำมาเสร็จไปจากศาลสั่งจำหน่ายคดีนี่ก็เสร็จไปจากศาลเห็นมันออกไป3รูปแบบเอาพูดไปแบบเนี้ยรูปแบบที่1แล้วก็รูปแบบที่2รูปแบบที่3ได้ตามที่โจทก์หวังนี่คือถ้าไม่ขอนะออกได้3ทางศาลออกได้3ทางมาดูตรงขอบ้างขออะไรเนี่ยขอให้ชนะคดีตาม198วรรคไหนครับวรรค1ถ้าแบบเนี้ยศาลทำไงได้ศาลไฟบังคับศาลเลยครับแบบนี้ท่านดูตรงที่กฎหมายบังคับอ่ะถ้าไม่ทำถือว่าไม่ชอบกฎหมายข้อสอบจะออกมุ่งไปตรงนั้นอันไหนถ้าไม่ทำก็ผิดกฎหมายเลยกฎหมายข้อสอบจะไปตรงนั้นเพราะข้อสอบชอบถามว่าคำพิพากษาชอบหรือไม่ไฟบังคับศาลให้ทำสองอย่างหนึ่งคือดุลพินิจอีกดุลพินิจดุลพินิจสืบพยานสั่งสืบพยานกับดุลกับบังคับสั่งสืบพยานมี2อันให้เลือกเหมือนกันมีดุลพินิจกับบังคับเลยต้องมาศึกษาต่อว่าอะไรบ้างที่บังคับ1 2 3 4ข้อสอบจะมาโฟกัสตรงเนี้ยเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยคำพิพากษาที่ออกมาแม้จะยุติธรรมตามเนื้อหาสาระแต่ยังคงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อศาลสูงเห็นตรงนี้ศาลจะพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นเลยแล้วให้ศาลชั้นต้นย้อนมาพิจารณาคดีใหม่มีอะไรบ้างตรงนี้มีอะไรบ้างฮะมีเรื่องคดีเกี่ยวด้วยสภาพบุคคลไหมวรรคไหนครับ198ทวีสภาพบุคคลเรื่องอะไรบ้างเป็นหน้าที่ท่านต้องไปดูคำพิพากษาฎีกาเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ศาลต้องสั่งสืบพยานสภาพบุคคลข้อ1เล็กใช่ไหมเนี่ยเราทำหน้าตาอย่างนั้นต้องซูมให้เลยใจจริงอาจารย์อยากให้3เครื่องข้างหน้าเนี่ยเป็น55นิ้วนะเอาแค่3เครื่องนะท่านจะได้มานั่งหน้าด้วยในตัวไง
ผมเพิ่งซื้อให้4เครื่อง50ไม่ใช่4เครื่อง6เครื่องให้ปราจีนบุรีอ่ะแต่เป็นเงินราชการนะให้พี่อยากให้พี่ๆขอทำเรื่องขอไปแค่3เครื่องก็พอแถวหน้าลูกศิษย์จะได้ไม่ใส่ตาสั้นสภาพบุคคลต่อไปอะไรครับสิทธิครอบครัวต่อไปเรื่องอะไรฮะกรรมสิทธิ์อสังหาและสุดท้ายคืออะไรฮะหนี้เงินที่มิอาจกำหนดจำนวนแน่นอนสี่เรื่องนี้ผู้พิพากษาถูกกฎหมายบังคับให้ต้องสั่งสืบพยานนะครับอาจารย์สืบพยานแล้วเป็นไงต่อหรือดุลพินิจสืบหรือไม่สืบแล้วเป็นยังไงต่อกระบวนการถัดไปครับมันจะเหมือนกันละมีมูลพิพากษาอะไรครับตามคำฟ้องโจทย์ก็ให้ตามคำฟ้องอ่ะอาจจะมีปรับแก้นิดหน่อยพิพากษายกฟ้องไม่มีมูลออกได้กี่ทางสองทั้งหมดเรื่องนี้4 5ศาลเอาพุทธได้5แบบในกรณีที่เกิดสถานการณ์จำเลยขัดนัดยื่นคำให้การท่านต้องไปให้สุดนะท่านนั่งวาดผังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้จนชินแล้วท่านก็อ่านตัวบทเข้าใจแล้วจากนั้นมาดูคำพิพากษาศาลฎีกาท่านต้องตอบให้ไปถึงว่าศาลทำอะไรนะต้องตอบไปถึงตัวนั้นข้อสอบข้อ4อ่ะข้อสอบข้อที่4ทวงคำตอบของท่านต้องตอบให้ถึงว่าศาลต้องสั่งยังไงหรือต้องพิพากษายังไงอาจารย์แล้วถ้าศาลไม่สืบพยานทำไงอ่ะศาลสั่งงดสืบพยานใช้ดุลพินิจไม่สืบก็คือคำสั่งงดสืบพยานก็พิพากษาเลยรอนัดทำไมทำได้อ่ะเพราะว่าเอกสารชัดแล้วเลยไม่ต้องสืบพยานบุคคลไอ้คำว่านัดสืบพยานนัดสืบพยานคือพยานบุคคลนะเพราะเอกสารอยู่ในคำฟ้องเรียบร้อยหมดแล้วนี่เรียนให้ทราบประเด็นที่สองมันคืออะไรที่จะสอบประเด็นประเด็นคืออะไรที่อาจารย์จะพ้อยถามให้เราต้องตอบในข้อสอบข้อ4เมื่อสักครู่ผมให้ดูประเด็นแรกแล้วใช่ไหมเป็นไม่เป็นจำเลยช่วยบอกด้วยเพราะอะไรเอาถ้าจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การไปแล้วอ่ะ
ประเด็นคือท่านต้องวิจัยว่าข้อที่จริงเนี่ยโจทย์ขอหรือไม่ขอหรือขอครับเพราะผลลัพธ์ผู้พิพากษาปฏิบัติไม่เหมือนกันโอเคไหมแค่นี้แหละเป็นอันว่าจบข้อ4ข้อ4จะมี2ประเด็นมี2ประเด็นประเด็นแรกจำเลยเป็นหรือไม่เป็นในสถานการณ์ที่ให้มาอันที่2ถ้าเป็นจำเลยก็ต้องทำคำให้การนะถูกไหมแค่นั้นแหละแต่ถ้าไม่ทำหรือทำไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องในที่นี้คือไม่ทำลงในแบบพิมพ์สารนะฟ้องเขาฟ้องลงแบบพิมพ์สารจำเลยจะให้การก็ต้องให้การลงแบบพิมพ์สารด้วยครับจะได้เอาข้อความมาเทียบกันมีที่อ้างอิงชัดเจนว่าอีกฝ่ายว่ายังไงไม่ทำด้วยวาจาแล้วโจทย์ไม่ขอหรือขอข้อสอบครั้งที่ผ่านมาสอบซ่อมไหมใช่ไหมผมออกเรื่องอะไรฟังไหนผมออกไม่ขอซ่อมกับเอสใช่ไหม63เออ163นะ1ซ่อม1กับ S63 เนี่ยมาทางนี้ละไม่ขอและศาลก็ใช้ดุลพินิจแต่ของผมดุลพินิจคืออะไรฮะศาลสั่งสืบพยานเลยต้องออกมาโผล่2ทางคือพิพากษาตามคำฟ้องถ้ามีมูลแต่ของผมออกมาทางนี้ฮะโจทย์เขาไม่มามีประเด็นแล้วไม่สืบก็เท่ากับว่าไม่มีมูลทงมาออกตรงนี้แบบนี้ออกแล้วดูดีๆนะของผมจำเลยไม่ได้ทำคำให้การเพราะว่าเขามาแถลงสารด้วยวาจาครับไม่ถือเป็นคำให้การทีนี้ก็เกิดภาระกับโจทย์ทันทีเลยพอจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การข้อสอบของผมเนี่ยโจทย์ขอก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วครับไม่โจทย์ไม่ขอฝั่งนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วทงเลยไม่มี198ทวีไงไม่มีมาปีกนี้แล้วแล้วเกิดดุลพินิจแล้วศาลสั่งจำหน่ายไหมศาลไม่สั่งศาลลงมาตรงนี้สืบพยานปรากฏว่าโจทย์ก็ไม่เอาพยานฐานมาสืบอีกก็เลยต้องบอกว่าไม่มีมูลมีประเด็นตามฟ้องแต่ว่าไม่มีมูลไม่มีน้ำหนักไม่ได้สืบพิพากษายกฟ้องโจทย์ชอบแล้วดังนั้นเนี่ยท่านต้องมองกระบวนการพวกนี้แล้วข้อสอบจะหลอกท่านไม่ได้ไม่ว่าข้อสอบผมหรือของอาจารย์พิษหรือของอาจารย์ฝนหรือของอาจารย์สุนทรเพราะท่านแม่นเรื่องโครงสร้างและสุดท้ายมีเอาท์พุตอยู่5แบบแบบไม่ขอมี3ถ้าขอเนี่ยมี2รวมเป็น5แบบแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยไปครับท่านจะเรียนเนมันก็แบบนี้ท่านจะสังเกตเห็นว่าไม่มีใครมาลากแบบนี้ไปเรื่อยจนตั้งแต่เริ่มดังนั้นท่านไปเขียนนะครับผมจะเล่าให้ท่านอีกนิดนึงก่อนที่ผมจะพูดถึงฎีกาของเรื่องพวกนี้พิพากษายกฟ้องหรือพิพากษาตามฟ้องแบบเนี้ยอุทธรณ์ฎีกาได้สั่งจำหน่ายคดีอุทธรณ์ได้ฎีกาได้แต่แบบเนี้ยไม่ควรจะไปอุทธรณ์นะเพราะมันเป็นความผิดของตัวเองตัวเองไม่มาเขาก็สั่งจำหน่ายคดีมันแพ้อยู่แล้ววิธีการคืออะไรครับฟ้องใหม่ฟ้องใหม่ได้ดีกว่าอุทธรณ์ฎีกาได้นะแต่ฟ้องใหม่ดีกว่าอาจารย์แล้วอุทธรณ์นะแพ้อีกแพ้เลยเพราะว่าตัวเอง
ป็นไงไม่ขอให้ศาลชนะไม่ขอให้ศาลพิพากษาให้ตัวเองชนะเองไม่ทำอย่างนี้เองศาลก็สั่งแบบนี้ก็ชอบด้วยกฎหมายแล้วอุทธรณ์อีกศาลก็บอกว่าชั้นต้นชอบแล้วฎีกาอีกชั้นต้นสั่งชอบแล้วเพราะเป็นดุลพินิจถ้าเราทำงานเราไม่ควรจะมาอุทธรณ์ฎีกาเราควรจะฟ้องใหม่ภายในอายุความแล้วถ้าขาดอายุความอ่ะก็ฟ้องไปเผื่ออีกฝ่ายนึงไม่ได้เถียงเรื่องอายุความเผื่อไว้แต่ถ้าอีกฝ่ายเขาเถียงเรื่องอายุความเราก็ถอนฟ้องซะเปลืองค่าทนายความมันแพ้เข้าใจไหมฟ้องดูว่าจำเลยเขาฉลาดหรือเปล่าเฮ้ยจำเลยยังฉลาดว่ะถอนฟ้องดีกว่าฟ้องเฮ้ยสวยอย่างนี้เอาต่อเข้าใจไหมนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องในหนังสือนะอาจารย์แล้วถ้าพิพากษาแบบนี้ฟ้องใหม่ได้ไหมเขาเรียกว่าฟ้องอะไรฟ้องอะไรซ้ำซ้อนซ้อนซ้ำๆผมเรียกอย่างนี้ซ้อนซ้ำๆซ้อนคือฟ้องซ้อนซ้ำคือฟ้องซ้ำแล้วซ้ำอีกทีอ่ะพิจารณาซ้ำอาจารย์พิจะเรียกว่าดำซ้ำก็แล้วแต่อันเดียวกันผมมาเรียกว่าพิจารณาซ้ำฟ้องใหม่ไม่ได้ฟ้องซ้อนฟ้องใหม่แพ้แน่อันนี้ก็เหมือนกันฟ้องใหม่ฟ้องใหม่เป็นไงบ้างแพ้แน่ทำไมแพ้แน่ฟ้องซ้ำทำไมแพ้แน่ฟ้องซ้ำมีทางเดียวคือไปต่อทำไงครับอุทธรณ์แต่นี้อุทธรณ์ก็แพ้แน่เพราะว่าชั้นต้นไม่ได้สืบเอาไว้ไม่มีมูลอะมาดูคำพิพากษาฎีกานะครับท่านไปหัดซ้อมเขียนไปเรื่อยๆท่านจะเห็นกระบวนการสุดแล้วท่านก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยดูแค่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ศาลจะตีความยังไงวิแพ่งยังไงท่านก็ต้องอิงคำพิพากษานะครับเพราะมันคือวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติของศาลส่วนแพ่งพาณิชย์ท่านจะใช้ลอจิกส่วนตัวว่าอะไรก็ตามนั้นถูกไหมเพราะมันเป็นเสรีภาพในการแสดงเจตนาเข้าทำสัญญาต่อกันท่านไปตามลอจิกนักกฎหมายกับความประสงค์ของคู่ความเลยคู่กรณีคู่สัญญาแต่วิธีพิจารณาความต้องเอาตามที่ศาลเขาพิพากษาเพราะมันเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดในองค์กรเขาเรียกว่า best practice เราไปปฏิบัติแบบอื่นไม่ได้เดี๋ยวเขาทำงานไม่ได้สะดวกนะครับ ลองดูคำพิพากษาฎีกาสามศูนย์เอ้ย310ทับ2523โจทย์และอัยการโจทย์และอัยการในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเป็นฝ่ายชนะคดีประโยคนี้ผมขอเสริมความนิดนึง
ท่านฟังเพลินๆทำไมมีทั้งทนายมีทั้งอัยการน่ะคำตอบนะครับผู้เสียหายเขาแต่งทนายความเข้ามาทำมาหน้าที่ทนายความของตัวเองด้วยเพื่อเสริมการทำงานของอัยการเกิดบ่อยผมทำบ่อยนะตอนนี้ก็กำลังทำอยู่มีคดีบุกรุกที่ดินแถวสาทร3ไร่ครับเอาขยะมาเทเอาเศษปูนมาเทในที่ดินคนอื่นเขาเรียกว่าบุกรุกเพราะเจ้าของที่ดินไม่ได้ให้ไม่อนุญาตเลยเทต่อหน้าต่อตาเลยเพราะว่าเขาว่าเขามาเฟียอีกอย่างเขาอายุ70แล้วต่อให้ผิดก็ติดคุกไม่นานแล้วก็ปล่อยไม่ใช้ชีวิตเขาเลยกล้าทำผมก็เลยบอกว่าแล้วคนในครอบครัวเขารู้เห็นบ้างไหมผมว่าลูกชายเขาซึ่งอายุไม่ถึง70ปีน่าจะรู้เห็นก็ให้เป็นจำเลยที่2ถ้าคุณไม่ห่วงตัวเองเพราะอายุ70ราชทัณฑ์ขังคุณไม่นานใช่ไหมแล้วคุณห่วงลูกคุณไหมที่อายุประมาณ50กว่าเอาพ่วงให้เลยปกติมันต้องไม่ทำอย่างนี้กับของคนอื่นใช่ไหมครับแปลกฮะใจกล้ามาจากไหนไม่รู้ผมก็เลยแจ้งความสถานีตำรวจนะครับไปสน.วัดพญาไกลก็กำลังดำเนินการอยู่สืบสวนสอบสวนนะครับเลขสอบสวนออกแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งอัยการเดี๋ยวพออัยการมีสั่งฟ้องจังหวะนั้นผมก็ขอเข้าร่วมเป็นทนายความด้วยไม่ใช่ตัวผมนะทีมงานเขาเข้าด้วยนะครับผมเข้าไม่ได้เพราะเดี๋ยวเวลาซ้อนเวลาราชการถ้าอยากทำต้องลาราชการถามว่าได้ไหมผิดกฎหมายไหมไม่ผิดแต่มันไม่ค่อยเหมาะผมจะลาไม่ทำงานก็ได้ผมจะลาไปห่อของขวัญช่วงคริสต์มาสก็ได้แต่ผมจะใช้เวลานี้ไปขึ้นศาลแล้วใครจะทำไมผมลาแล้วอ่ะผมใช้ว่าลาปกติของผมมันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าความสมควรผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ควรนะครับผมแค่รู้สึกเอานะนะครับแต่ถ้าเป็นคดีที่บ้านอย่างเงี้ยยังไงผมก็ต้องขึ้นเองอยู่แล้วนะครับผมก็ลาขึ้นเลยนะครับสมมติว่าโจทย์เป็นที่บ้านเป็นโจทย์ต้องฟ้องใครสักคนผมก็ต้องลาไปขึ้นศาลฟ้องเองนะต้องทำด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าของคนอื่นก็ปกติทนายความท่านไหนก็สามารถจะทำได้อันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวโอเคเขาเลยร่วมกันแบบนี้แบบที่ผมเล่าให้ฟังปรากฏว่าในขั้นตอนบังคับคดีครับมีผู้ร้องขัดทรัพย์ผู้ร้องขัดทรัพย์คือตัวละครตัวที่3แล้วเห็นไหมผู้ร้องขัดทรัพย์มีสถานะเป็นอะไรครับเป็นโจทย์ส่วนโจทย์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีเดิมกับอัยการกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นจำเลยคำพิพากษาฎีกานี้เนี่ยนะครับก็กำหนดให้โจทย์ในคดีเดิมเนี่ยซึ่งเป็นจำเลยในคดีสาขาคดีสาขาคือคดีอะไรครับร้องขัดทรัพย์อาจารย์ร้องขัดทรัพย์อยู่ไหนหรืออ่ะคดีสาขา301ทับอะไรนะ2523ผมบอกแล้วฎีกามันเยอะไอ้ที่วงไว้เนี่ยเป็นไหมเป็นแสดงต้องทำคำให้การไหมทำบอกเลยว่าต้องทำถ้าไม่ทำขาดนัดยื่นคำให้การในคดีสาขานะครับพอขาดนัดยื่นคำให้การในคดีสาขาตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นโจทย์ใช่ไหมชนะแล้วด้วยไม่มีใครทำอะไรได้แล้วยืนหนึ่งแล้วพูดง่ายโดนนะครับถ้าไม่ขอเข้าร่องนี้เลยครับสั่งจำหน่ายคดีต้องขอให้ตัวเองชนะนะศาลก็จะได้ดูว่าต้องสืบพยานหรือไม่สืบพยานต้องขอ
ต้องทำคำให้การมันไปไกลเลยคดีสาขาคดีสาขาคือคดีใหม่นะครับไม่ใช่คดีเดิมแต่เป็นคดีสาขาต้องทำแต่ปรากฏว่ามันเหนือความคาดหมายนิดนึงนะเมื่อกี้ตัวโจทย์เนี่ยมีกี่คนครับ2คือทนายโจทย์ใช่ไหมเอกชนอะกับใครครับอัยการปรากฏว่าฎีกานี้บอกว่าอัยการไม่ต้องเพราะว่ารับผิดชอบแค่ส่วนคดีอาญาเออนี่แหละครับสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายดังนั้นท่านก็อาจจะจำหน่อยเป็นคำพิพากษาฎีกาที่1900/2538เห็นไหมครับนี่คือในช่วงเวลาของคดีสาขาแล้วก็คดีสาขาผสมกับอะไรครับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเห็นไหมอยู่2ช่วงเลยต่อไปครับฎีกา 875/2537 ผมเขียนไว้ที่ตรงนี้875/2537แปลว่ามันมีโมเดลเป็นคดีอะไรครับร้องสอดโมเดลมันร้องสอดทีนี้สอดเข้ามาเนี่ยแล้วขอให้ยกฟ้องท่านว่าเข้ามาแบบเนี้ยเข้ามาเป็นโจทย์หรือจำเลยร้องสอดเข้ามาแล้วสุดท้ายขอให้ยกฟ้องโจทย์เนี่ยเป็นตัวเองเข้ามาแบบเนี้ยเป็นโจทย์หรือจำเลยเป็นจำเลยร้องสอดไม่อยากไม่ใช่อยากจะเข้ามาแล้วไม่พูดอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันต้องขอด้วยแต่ถ้าขอให้ยกคำฟ้องโจทย์ทิ้งไปอย่างเงี้ยมันต้องเข้ามาเป็นจำเลยสิถ้าแบบเนี้ยมาขอแบบเนี้ยถูกไหมมาเป็นปฏิปักษ์ต่อโจทย์อ่ะก็มายกฟ้องโจทย์อ่ะขอยกฟ้องโจทย์ออกให้โจทย์แพ้พูดง่ายๆขอโจทย์แพ้ตัวเองก็ต้องเป็นจำเลยถ้าขอแบบเนี้ยทำไหมคำให้การทำตามคำพิพากษาฎีกาที่163/2507 163/2507 ทำแต่มีอยู่นิดนึงที่เป็นเกร็ดกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามคำร้องดังกล่าวนะครับมีสถานะเป็นคำให้การอยู่ในตัวแปลว่าต้องทำเพิ่มมาอีกไหมไม่แล้วคำร้องสอดดังกล่าวมีฐานะเป็นคำให้การอยู่ในตัวก็แปลว่าไม่ต้องทำเพิ่มแล้วมันเป็นคำให้การแล้วมันต้องทำมาแหละแต่ศาลเห็นว่าที่ร้องมาคำร้องเนี่ยเป็นคำให้การแล้วโอเคนะครับแต่ถ้าจำเลยเดิมขาดนัดยื่นคำให้การนะอันนี้เป็นเกร็ดนิดนึงเข้าไปด้วยเป็นอยู่ในร้องสอดแหละเข้าไปด้วยเข้าไปเป็นจำเลยด้วยแต่ไอ้จำเลยคนก่อนหน้าที่อยู่ในคดีเนี่ยมันขาดนัดยื่นคำให้การไปแล้วทำไงดีศาลฎีกาคดี875นะครับจำเลยร่วมจะยื่นคำให้การอีกไม่ได้เพราะมีสิทธิ์เท่ากับที่จำเลยในคดีเดิมมีครับตามมาตรา58นี่คือเกร็ดของมาตรา875/37เรื่องพวกนี้ท่านต้องไปดู
แต่ให้ท่านมีเมนไอเดียว่าขึ้นอยู่กับโมเดลคดีมันจะเป็นแบบไหนเข้าใจไหมแค่ดูว่าใครเป็นจำเลยและบางครั้งจำเลยเนี่ยมีหน้าที่ยื่นคำให้การก็จริงแต่ความจริงไม่ต้องยื่นแล้วเพราะเสมือนยื่นแล้วมีหน้าที่ยื่นคำให้การก็จริงแต่ยื่นไม่ต้องยื่นแล้วเพราะอะไรจำเลยในคดีเดิมขาดนัดยื่นคำให้การไปแล้วเข้าไปจึงไม่มีสิทธิ์ดีกว่าจำเลยเดิมเป็นนะเป็นจำเลยแต่สเต็ปคือไม่ต้องยื่นเพราะคำร้องเสมือนยื่นแล้วกับสองไม่ต้องยื่นเพราะจำเลยเดิมเขาก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นแล้วเพราะขาดนัดยื่นคำการไปแล้วนะครับเป็นจำเลยก็จริงมีหน้าที่ก็จริงนะครับแต่บางครั้งอาจไม่ต้องยื่นแต่เรื่องไม่ต้องยื่นมันไม่ได้มีในตำราคำอธิบายแล้วมันต้องดูคำพิพากษาข้อสอบในระดับเนมันจะลึกไปถึงตรงจุดนั้นนิดนึงไม่ลึกไปกว่านั้นหลอกก่อนว่าเป็นจำเลยหรือไม่เป็นเนี่ยให้เราคิดกันก่อนถูกไหมคิดก่อนไม่เป็นหรือเป็นซึ่งมันจะบอกว่าเป็นเนี่ยเป็นมีหน้าที่ไหมมีแต่ความจริงต้องยื่นไหมไม่ต้องมันจะไปออกแบบเนี้ยเฮ้ยทำไมไม่ต้องอ่ะเป็นจำเลยที่คำพักษาฎีกาท่านเลยต้องดูไงมันมีเคสอยู่นะครับแต่ถ้าจำเลยเดิมยังไม่ขาดนัดยื่นคำให้การก็ต้องยื่นนะครับเข้าไปสอดแบบนั้นแต่ต้องยื่นจริงๆหรือเปล่าไม่ต้องเพราะอะไรคำร้องถือเป็นเสมือนคำให้การแล้วเห็นไหมจะมาตอบแค่ยื่นหรือไม่ยื่นไม่ได้นะครับนั้นมันหมุนเหรียญหัวก้อยก็ได้เราต้องตอบให้มันเหมือนคนเรียนหนังสือเรียนกฎหมายมาโอเคนะครับอันนี้ฝากเรื่องของการดูหนังสือทีนี้เรียนท่านแล้วคำให้การต้องทำในแบบพิมพ์สารนะครับฎีกาที่ 911/2548 911/2548 คำให้การต้องทำลงแบบพิมพ์สารถ้ามีการแก้คำฟ้องจำเป็นต้องมีการแก้คำให้การตามมาด้วยไหมโจทย์เขาขอแก้คำฟ้องตัวเองอ่ะจำเลยมีหน้าที่ต้องให้การเพิ่มเติมเสริมไหมคำตอบไม่ต้องนะครับฎีกาที่337/9/2537โจทย์แก้คำฟ้องจำเลยไม่จำต้องแก้คำให้การแต่ถามว่าในทางปฏิบัติต้องแก้ไหมอยากชนะต้องแก้ไหมก็เขาแก้มาเราก็ต้องดูให้ดีๆถ้ามันเกี่ยวกับสาระเราอาจจะต้องแก้คำให้การสู้ด้วยในชีวิตคนทำงานจริงมันต้องดูให้ดีๆส่วนใหญ่ต้องแก้นะครับแต่นี่คือเขาไม่แก้เขาอาจจะแบบนะปล่อยนะครับทนายความใบอนุญาตว่าความหมดอายุแล้วทำคำให้การส่งสารเนี่ยคำให้การชอบไหมจำเลยขาดนัดไหมทำส่งแล้วนะแต่ทนายความอ่ะเลขหลังบัตรผมว่าทนายความโจทย์ตาดีนะดูหลังบัตรทนายความจำเลยด้วยดูเฮ้ยหมดอายุแล้วเนี่ยฮะแล้วเป็นฎีกาเลยท่านดูดิตาดีตาดียอมรับเลยคดีนี้เป็นเรื่องเลยศาลบอกว่าไม่ถือว่าจำเลยยื่นครับขาดนัดยื่นคำให้การเพราะจำเลยยื่นแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคำให้การไม่ชอบต้องเพิกถอนแล้วค่อยยื่นใหม่ยื่นแล้วนะไม่ขาดนัดฎีกาที่6311/2549 6311/2549
จบประเด็นฎีกาในประเด็น197ไอ้จำเลยยื่นคำให้การนะฮะเรามาดู198บ้างมีฎีกาอะไรบ้างน่าสนใจฎีกาที่911/2548อ่ะ911/2548เลขซ้ำเมื่อกี้แต่มันอยู่ในเรื่องหนึ่งประเด็น198ด้วยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การเดินทางมาศาลแถลงรับสารภาพข้อเท็จจริงว่าเป็นหนี้โจทย์จริงๆตามคำฟ้องมารับเลยจำเลยมานะใช้คำว่าแถลงเนี่ยแสดงว่าใช้ด้วยวาจาถูกไหมมาแถลงทำแบบนี้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไหมขาดเพราะเขาต้องทำลงแบบพิมพ์สารเมื่อกี้พูดไปแล้วฎีกาที่911/2458ต้องทำลงแบบพิมพ์สารนี่ออกข้อสอบผู้ช่วยผู้ศึกษาด้วยนะแบบพิมพ์สารเนี่ยต้องทำลงไปในแบบพิมพ์สารถ้าอย่างนี้ถือว่าจำเลยขัดนัดขนาดมาสารภาพแล้วนะว่าเป็นหนี้จริงอ่ะท่านรู้ไหมเหตุการณ์ในคดีนี้เกิดอะไรขึ้นโจทย์ไม่ขอให้ชนะคดีโจทย์ไม่ขอตามมาตรา198วรรคหนึ่งอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นงานเข้าศาลพิพากษาไอ้ศาลสั่งจำหน่ายคดีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การอีกโจทย์ก็ควรชนะแล้วถูกไหมนี่มาในระดับที่ว่าจำเลยมาแล้วยังสารภาพอีกต่างหากเย้ยกันซึ่งเย้ยๆกันอย่างนี้เลยอะเฮ้ยไม่สู้คือไม่ยื่นคำให้การก่อนเฮ้ยไม่สู้แล้วจะทำไมมันควรจะแพ้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วไหมจำเลยอะมีอีกจัดให้อีกมาศาลนั่งรถมาศาลแล้วมาแถลงว่าเป็นหนี้จริงๆตามคำฟ้องโจทย์เลยให้โจทย์ชนะเลยแต่สุดท้ายโจทย์ชนะไหมแพ้นี่เป็นฎีกา1911/2548เป็นทนายความที่ผมไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะท่านว่ายังไงอ่ะให้3คำนึกในใจนะฮะไม่ต้องแสดงออกนะเห็นไหมคนก็จะสรรเสริญเราไปจนถึงขนาดไหนขนาดเรานั่งอ่านยังสรรเสริญเลยสรรเสริญทนายความค่าตัวน่าจะแรงจัดจำเลยเขาทำถึงขนาดนี้แล้วให้ไม่ให้การสู้คดีมาแถลงสารภาพอีกก็ยังเอาชนะจำเลยไม่ได้ระหว่างให้ได้ระหว่างนะ198ทำเล่นไปนะครับต่อไปครับคดีที่1820/2530ฎีกาที่1820/2530อันนี้ผมก็ว่าหนักนะจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การโจทย์ยังไม่ขอให้ชนะคดีต่อมาจำเลยขอยื่นคำให้การใหม่ศาลอนุญาตแต่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การครั้งที่2แต่โจทย์ก็ไม่ขออีก ท่านรู้สึกยังไงกับคดีนี้ป้าบอกคอแตกไหม1820/2530สุดท้ายศาลเป็นไงครับสั่งจำหน่ายคดีนี่จำเลยเขาอุตส่าห์ขาดนัดยื่นคำให้การให้ตั้ง2ครั้งโจทก์สามารถขอให้ตัวเองชนะคดีได้กี่ครั้ง2ครั้งไม่ทำสักครั้งแล้ว
จะมาฟ้องคดีเสียค่าธรรมเนียมศาลทำไมไม่ทราบท่านนึกออกไหมเสียค่าทนายความเสียค่าธรรมเนียมศาลเพราะเพื่อไม่ได้มีคดีเดียวนะ1820/2530มีเพื่อนด้วย2483/2528ไม่ได้ทำกันแค่ครั้งเดียวเป็นประวัติศาสตร์นะ อุปทานหมู่เลยทำแล้วทำอีกดังนั้นท่านเป็นทนายความทั้งที่อยู่ตรงนี้และที่บ้านดูอยู่เมื่อจำเลยขาดนัดท่านต้องขอนะฮะไม่งั้นเป็นฎีกาแบบนี้ต่อไปผมนำเรียนท่านแล้วว่าสั่งจำหน่ายคดีเป็นดุลพินิจอาจจะขอเลขไว้ให้หน่อย3002/2525นะ3002/2525 1065/2533 1065/2533และ10330/2553 10330/2553นี่คือเป็นดุลพินิจอาจารย์แล้วทำไมเขาเป็นดุลพินิจอ่ะในเมื่อกฎหมายตัวบทเขาเขียนว่าอะไรให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีใช่ไหมให้ศาลสั่งคือบังคับศาลนะครับข้อความอ่ะทำไมศาลฎีกาพร้อมใจกันบอกว่าเป็นดุลพินิจอ่ะดังนั้นถ้าแค่ท่องตัวบทเนี่ยตอบผิดได้นะครับไอ้มาตรา183ไอ้1อะไรนะ198วรรค2อ่ะวรรค2วรรค3อ่ะเขาเขียนว่าให้ศาลสั่งอ่ะซึ่งถ้าท่องตัวบทมาสอบตกเลยครับไม่ดูหนังสือแม่จะบอกให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีก็ตามแต่เป็นดุลพินิจศาลสั่งจำหน่ายคดีโจทย์เนี่ยโจทย์ก็เป็นผู้เสียหายใช่ไหมครับโดยธรรมชาติอ่ะเขาเลยมาเรียกร้องให้ศาลบังคับให้รู้ได้ไงอาจารย์ก็ตอนท้ายฟ้องเขาเขียนว่าอะไรครับโจทย์ไม่อาจโจทย์ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยได้จึงจำเป็นจำต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งบังคับจำเลยต่อไปควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดคือเขาเสียหายมาจากนั้นเขาจ่ายค่าวิชาชีพทนายความอีกก้อนที่สองแล้วนะแล้วเขาชำระค่าวิชาธรรมเนียมศาลอีกสามก้อนแล้วนะการที่เขาไม่รู้จะสั่งจำหน่ายคดีเขาทิ้งซะเลยเนี่ยมันก็น่าเห็นใจอยู่ศาลก็เลยพร้อมใจกันออกฎีกานี้ครับนี่คือที่มาทั้งที่ตัวบทเขียนว่าให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีแต่ศาลบอกไม่เอาเป็นดุลพินิจพร้อมใจกันมีฎีกาแบบนี้อาจารย์ตัวบทบอกให้ศาลสั่งนักภาษาศาสตร์สืบพยานตรงกันว่ามันเป็นการบังคับอย่างนี้ศาล157มั้ยนี่ก็ต้องสั่งไงอันนี้ไม่สั่งเป็นดุลพินิจก็อย่างที่ผมบอกเหตุผลน่ะเขาเสียหายมา3ครั้งแล้วอ่ะแต่ความเห็นผมคุณไม่แก้ในสภาเรียบร้อยไม่งั้นเขาคำมันเป็นแบบนี้แล้วก็ตีความเป็นแบบอื่นทำไงอ่ะกฎหมายมันเขียนยังไงมันก็ต้องอ่านให้เข้าใจอย่างนั้นนะถูกไหมครับมันจะเป็นปัญหาอยู่แบบนี้นี่ก็ฝากไว้ให้คิดนะสั่งจำหน่ายคดีแบบเมื่อกี้นะครับคดีเสร็จไปจากศาลเลยนะคือไม่มีนัดอะไรกันอีกดังนั้นท่านก็อุทธรณ์กันได้เลยนะครับอุทธรณ์กันได้เลยคำพักษาฎีกาที่ผมพูดนะ1365/2530อุทธรณ์ได้ทันทีสั่งจำหน่ายปุ๊บอุทธรณ์ได้ทันทีตามฎีกาที่1365/2530แม้ศาลจะเขียนอย่างเงี้ยอุทธรณ์ได้ทันทีผมถามท่านในฐานะที่ท่านก็เป็นคนมีความคิดเป็นนักกฎหมายมันควรจะอุทธรณ์ไหมไม่ควรนี่ถ้าอุทธรณ์อีกแปลว่าหิวใครหิวให้ความหิวก็รู้อยู่ว่าเขาจะแพ้อีกอย่างแน่ๆแล้วยังจะให้เขาอุทธรณ์อีกเขาแล้วตัวความจะเสียหายเป็นก้อนที่เท่าไหร่ก้อนที่สี่ก้อนที่หนึ่งตัวเองเจ็บอยู่แล้วเลยมาฟ้องศาลก้อนที่สองทนายความก้อนที่สามลือชาธรรมเนียมศาลสั่งจำหน่ายปุ๊บอุทธรณ์ก็แพ้อีก4ก้อนแล้วฎีกาอีกเผลอๆ5ก้อนไม่ได้อะไรเลยนี่เขาเรียกว่ากฎหมายมันเลยเป็นวิชาชีพไง
พราะถ้าเราโกงเขาก็ไม่รู้ถูกไหมเราก็เอาเงินเขาขึ้นศาลไงแต่เขาเดือดร้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะเราก็รู้ว่าตายแน่แล้วระหว่างการรักษามันก็7ปีไหมขึ้นศาลฎีกาเนี่ย5ปีไหมเอาเขาต้องตายแน่ๆเรายุ่งอยู่แก่ใจแต่เราก็ยังเก็บเงินเขาให้ลำบากก่อนตายอยู่แบบเนี้ยมันคือวิชาชีพที่ต้องใช้จรรยาบรรณมันเลยต้องมีสภาทนายความสภาบัญญัติเหมือนกับสภาวิชาชีพแพทย์พยาบาลนะครับมันไม่ควรทำอย่างนั้นผิดกฎหมายเหรออาจารย์ไม่ผิดคุณก็ฟ้องได้อยู่แล้วคุณมีสิทธิ์อุทธรณ์นี่เขาเขียนอยู่ควรไหมอ่ะควรไหมเขาสั่งจำหน่ายเพราะอะไรคุณไม่ขอให้ตัวเองชนะถูกไหมคุณไม่ขออ่ะสั่งจำหน่ายคดีถ้าไม่อุทธรณ์ก็อาจารย์แนะนำฟ้องใหม่นะไม่เป็นฟ้องซ้ำตามฎีกาที่2148/2520ควรจะฟ้องใหม่ถ้ายังอยากอยู่นะเปลี่ยนทนายความแล้วฟ้องใหม่ให้ทนายความใหม่เขาถ้าจำเลยขาดนัดก็ให้ศาลให้ขอศาลให้ชนะก็จบถูกไหมหาทนายความใหม่ที่มีความรู้ซะหน่อยแบบพวกเราเนี่ยนะเอาจริงนะครับจริงในกรณีที่จำเลยหลายคนขาดนัดยื่นคำให้การโจทย์มีหน้าที่ขอให้ตัวเองชนะจำเลยทุกๆคนนะครับเช่นจำเลยมี1 2 3 4 5เนี่ยโจทย์ต้องขอชนะทั้ง5คนนะถ้าเว้นฟันหลอไว้สำหรับคนที่5เนี่ยเท่ากับว่าให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีสำหรับคนที่5นะระวังนะฎีกาที่6053/2539อาจารย์แล้วถ้าจำเลยแล้วถ้าโจทย์หลายคนน่ะโจทย์ทุกคนมีหน้าที่ขอให้ตัวเองชนะนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนเขาขอแล้วตัวเองนั่งนิ่งยิ้มดีใจน่ะเขาจะสั่งจำหน่ายเฉพาะคนที่ไม่ได้ขอโจทย์ต้องทุกคนต้องขอโอเคไหมโจทย์มากันเป็นโจทย์ร่วมอย่างเงี้ยทุกคนต้องขอหมดเลยโจทย์ที่1 2 3 4 5ขอให้ใช้ทนายความคนเดียวอะไรขอทีนี้มาดูมาตราประเด็นที่ฎีกาในมาตรา198ทวินะครับผมอยากให้ท่านเป็นการบ้านดูในตำรานิดหน่อยคดีเกี่ยวด้วยสภาพบุคคลคดีเกี่ยวด้วยสิทธิครอบครัวคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์และคดีที่เป็นหนี้เงินไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนมันเป็นยังไงแค่นี้ท่านก็ทำได้แล้วข้อสอบข้อ4เดี๋ยวมาให้เลขฎีกากับรายละเอียดแล้วมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าผมจะเล่าสักประมาณ20นาทีจากนั้นผมจะทบทวนข้อสอบข้อที่2ให้หน่อยเรื่องของเข็มหน้าศาลนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถามมาดูว่าจะฟ้องซ้อนฟ้องซ้ำออกไหมเดี๋ยวจะทบทวนให้ด้วยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่14ก็ถ้ามีอะไรสงสัยให้ท่านโทรถามผมนะเบอร์โทรศัพท์ผม082-024-1959เป็นเบอร์ LINE นะแอด LINE ได้มี LINE นะครับเยอะเลยหลายหมื่นเลยแต่มันก็999ตลอดเวลานะของผมมันไม่มากไปกว่านี้แล้วแต่ผมจะเลื่อนดูบ้างบางคืนว่างๆก็จะเปิดดูถ้าเจอท่านโพสต์มาผมก็จะตอบแต่ถ้าไม่ตอบไม่ได้แปลว่าไม่ได้เปิดดูนะแต่ทยอยเปิดดูมันก็ปะปนอยู่กับสวัสดีวันจันทร์อะไรพวกนี้นะครับผมมันก็ดูไม่ออกหรอกว่าอะไรเป็นไรแต่ว่าไม่อยากจะกดแล้วให้มันหายไหมนึกออกไหมกดให้ไอ้แดงๆมันหายมันง่ายนะแต่พอถ้าท่านผมกดของท่านแล้วหายให้เพื่อให้มันหายไปอะเดี๋ยวไม่รู้ว่าคุยอะไรไงสงสัยอะไรหรือท่านโทรถามผมก็ได้082-024-1959ครับ
ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับ